เอ๊ะแล้วทำไมต้องทำหน้านั้นด้วยเสียงเพลงดังไปไหมทุกคนทำไมหน้าหนูไม่แฮปปี้เลยครับทำไมเราไม่ได้ยินได้ยินเสียงไหนไหมครับ ชูอันนท์ออนพรุ่งนี้เลยไหมทำไมไม่มาดูมิงคือมิงอยู่ไม่ได้ซื้อบัตรไว้ครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ออกกองด้วยอยากเจอครับอยากเจอไม่สบายหรอกกะ ไม่ครับสบายดีครับผมแต่เดี๋ยวมาไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปอ่านบทต่อแล้วครับผมพรุ่งนี้มีวันนี้จีซูน่ารักมากคนนี้ใช่ครับพี่จีซูตัวจริงคือน่ารักมากผมพูดเลยมาซูซูน่ารักไหมครับหน้าดูไม่จอยเลยหนูอุ้มเขาหน่อยเราไม่ค่อยได้อุ้มเขาเรียปากครับป้าอาบน้ำแล้วเดี๋ยวสิวปากขึ้นนะกินเยอะด้วยครับน้องพี่ได้ครับพี่กินเยอะอยู่ครับพี่กินจนอิ่มไปทั้งวันแล้วครับเนี่ยทุกคนมีวิธีให้กินข้าวเยอะๆไหมครับผมกินแป๊บๆก็อิ่มแล้วครับชูๆงอนไหมพี่ไม่อยู่เนี่ยงอนอยู่ครับน้องเขางอนงอนไหมผมชอบทำอย่างนี้กับน้องไงอีกหลายคิวไหมครับประมาณ 5-6 คิวครับผมนี่ตัวน้องอ้วนไหมโชว์สรีระให้พี่ๆน้องๆเขาดูหน่อยครับหน้าน้องบอกจอยเวอร์จริงทุกคนไม่จอยเลยผมทำหน้าให้มันจอยๆสิคะเขี้ยวเปลี่ยนทางด่วนเร็วเมนจีซูหรอใช่ครับเป็นเมนที่จีซูครับ When and why you like Ming Koo really want to know Actually when I was in Korea and I have to dance hot right likeAnd then I just know 17. ทำไมจะซูตัวใหญ่ขึ้นน้องกินเยอะมั้งครับกินเยอะไหมหนูน่าอ่อนกันไหมชอบเพลงนี้ใช่ครับเพลงนี้ผมก็ชอบซูซูกดใครไหนหนูพูดหน่อยสิถ้าพูดอย่างป้ามีรางวัลให้เสื้อรถใหม่มาเมื่อไหร่จ๊ะน่าจะอีกสักพักนะครับยาวๆแล้วผมเพราะว่ายังไม่ได้ทำเลยครับผมแล้วก็ใช่ครับแล้วจะทำคอลเลคชันวาเลนไทน์แต่ว่าไม่น่าทันก็เลยไม่น่าได้ทำครับใช่ไหมชูชูชูง่วงแน่ๆปวดป้าชูชูพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมหนูพูดหน่อยเร็วนั่งนิ่งมากแต่พ่อแม่เล่นด้วยแม่อุ้มอย่างเงี้ยไม่ให้อุ้มเดี๋ยวถ่ายมิงกูยูไฟไฟเยอะได้เลยครับผมมิงแม่หน่อยลูกกองหาออกเวรอ๋อ25ใช่ไหมครับผมวันนี้เขาพี่แพตตี้คิดถึงนะครับสบายดีนะพี่ก็วันที่บางแสนนะครับผมค่าไขว่างก็มาเจอในเจียงแล้วนะครับผมวันที่15นี้นะครับผมใช่ไหมชูๆไปด้วยกันไหมหือไปด้วยกันไหมไปได้ไหมชูๆไปได้ไหมทุกคนมาเลยครับมาบางแสนกันเร็วครับทุกคนใส่รีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วเพราะเดี๋ยว
ขึ้นห้องไปอ่านบทแล้วก็นอนแล้วครับผมนั่งนิ่งเชียวจุดๆอ้อนหน่อยแล้วเขาบอกจิ้มแก้มโอน500โอนให้ใครครับเราไม่ได้ไปนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้เอาที่ทุกคนว่านะครับ Do you like V from BTS Yeah I like B ไอ้ V พี่ V as well ครับผมถ้าใน BTS ก็ชอบพี่ V นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเมนจริงก็คือแบบตอนนี้ก็คือมีพี่จิซูครับผมแล้วก็มิงกูแล้วก็ไอยูครับผมชอบ3คนนี้นะครับตอนนี้จูซูอยากเจอชูชูเดี๋ยวรอดชูชูมีงานก่อนนะครับผมทุกคนฝากด้วยนะครับผมเพจฮิสเตอร์นะครับผมเล่มที่น่าจะ57นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมไปถ่ายกับน้องที่น้องน้องสตีฟกับสตีฟนะครับผมเป็นน้องสุนัขนะครับผมสวัสดีครับน้องนัทสิทธิ์เข้ามาไลฟ์ด้วยกันไหมน้องนัทคิส from Brazil hello I don't understand what him sayingBut still want to watch this love card I love I always support you นะ Thank you so much นะครับผมเพลงนี้ผมก็ชอบนะครับ Let her go นะครับผม I like his big English สวัสดีครับอยากจัดแฟนมีชูชูไหมชูชูจะให้ทำอะไรชูชูจะไปทำอะไรดีบนเวทีทุกคนฝากนะครับผมเพจฮิปสเตอร์นะครับผมฉบับมกรานี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นนิตยสารแรกที่ไทยกับน้องเพชรเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเยอะๆนะครับจริงๆก็เนาะถ้ามีโอกาสเราจะได้ถ่ายด้วยกันน้องชูชูเนาะใครซื้อแล้วบ้างครับนี่จะกิจกรรมทำบุญการผมอยากจัดอยู่ครับผม Love from Japan Hi Helloชูชูอ้อนเพนเน็ตบนเวทีที่ชูชูไม่ค่อยอ้อนนะครับผมถ้ามีคนเยอะเอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะชอบอ้อนตอนอยู่ด้วยกันต่างคนแต่ตอนนี้นั่งนิ่งนะครับหมดแรงหมดแล้วว่า you don't go to concert Blackpink tomorrow I have work to do and actually I have a ticketแต่ไม่ได้ไปครับเชื่อครับเซซี่ขอบคุณครับพี่นายชวนยิมมาคุยด้วยกันได้ไหมคะน้องยิมอยู่หรือเปล่าถ้าน้องยิมอยู่ในไลฟ์บอกได้เลยนะถ้าเห็นน้องนัทมาน้องนัทมาไลฟ์ด้วยกันไหมสบายไหมคะอ้อมปกปะ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 กอด Can you say 新潮新潮อ่านคอมเมนต์กันเลยเป็นงานตอนเป็นยังไงบ้างชอบครับผมอากาศหนาวไปหน่อยแต่ว่าโอเคครับผมก็ได้ไปเจอเพื่อนได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนก็รู้สึกว่าแบบสมัยม.ปลายก็คือกลับมาบ้างแล้วก็ตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างครับผมแต่แบบตีกันแบบขำๆนะครับผมทะเลาะกันขำๆตอนมัธยมครับผมก็เพื่อนก็ชอบทำให้ดุชอบทำให้ว่าเราก็เป็นคนดุเพื่อนกับว่าเพื่อนแทนครับผมแต่ว่าด้วยความสนิทกันนะครับก็เดี๋ยวมันจะเหงาแต่จะบอกว่าครบรถเลยครับทุกคนอยู่ที่อังกฤษเหมือนกับ
ของหายบ้างเพื่อนทำของหายบ้างเพื่อนต้องกลับไปเอาลืมของอย่างนี้แล้วเหมือนกลับไปเข้าค่ายมากกว่าครับผมแบบสนุกดีบ้านที่เพื่อนจองก็คือไม่เหมือนที่จองไว้อย่างนี้ก็เลยต้องมาพักที่บ้านเรากันอย่างเงี้ยบ้านผมเองอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ประสบการณ์ชีวิตดีครับผมเพื่อนมัธยมคือที่สุดเลยนะสำหรับเมย์นะคือรู้สึกว่าม.ปลายนี่คือเพื่อนมัธยมม.ปลายนี่คือแบบเราสนิทกันสุดแล้วก็เรารู้จักกันที่สุดนะครับผมเหมือนกับว่าจะทำอะไรมองหน้าก็รู้ใจกันแล้วตรงสนิทสุดแต่ว่าก็เจอกันน้อยครับผมเพราะว่าต่างคนต่างทำงานต่างแบบเพื่อนนี่ก็เพิ่งจบป.ตรีป.โทกันที่นู่นอะไรเงี้ยไปหางก็สนุกดีครับผมคิดถึงเพื่อนสมัยมัธยมเลยใช่ครับผมก็คิดถึงเราใช้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะครับผมถ้าย้อนกลับไปก็อยากกลับไปเรียนมัธยมใครมาไม่มีใครครับสุสุไปไหนสุสุน่าจะอ่านบทอยู่ครับตอนนี้ช่วงม.ปลายนี่คือสนุกแบบกินข้าวด้วยกันพักเที่ยงเรียนด้วยกันเลิกเรียนก็คือไปเรียนพิเศษด้วยกันอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับอยู่ลูกไลฟ์พี่เนทเดี๋ยวดิชวินเพื่อนมาปลายสนิทสุดจริงๆใช่แต่จริงๆเนี่ยก็สนิทกับเพื่อนมหาลัยเหมือนกันนะครับผมก็มีหลายแก๊งแต่ว่าไม่ได้มหาลัยเดียวกันนะเพราะว่าคนที่มหาลัยเดียวกันก็มีแต่ว่าถามสนิทไหมก็สนิทนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบสนิทเหมือนม.ปลายอย่างเงี้ยครับแต่ใช้ชีวิตม.ปลายสนุกสุดแล้วพูดเลยแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรไม่ถึงซีเรียสหมิงแบบถ้าเทียบกันแล้วการเรียนของม.ปลายนี่คือชิลสุดนะตอนแรกไม่เคยเชื่อว่าแบบคุณครูบอกว่าถ้าเข้ามหาลัยเราทำตัวชิลแบบม.ปลายไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยพอเราเข้าจริงเราก็ก็จริงนะมันต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบมากๆอย่างเช่นอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยนี่ก็รับผิดชอบหลายๆอย่างแบบต้องหาข้าวกินเองล้างจานลองทำพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตได้น่าจะดีเหมือนกับได้เรียนรู้แบบการทำพาร์ทไทม์ที่นู่นเนี่ยรู้สึกว่าสนุกนะนี่คือล่าสุดเนี่ยก็กลับไปทำอันนี้กลับไปอังกฤษเนี่ยก็ได้ทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้เชิงพาร์ทไทม์แต่เหมือนไปช่วยที่ร้านครับร้านเน็ตเองก็คือรู้สึกว่าคนค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก่อนหมายถึงแบบลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ไปชงค็อกเทลให้เพื่อนกินเพื่อนก็บอกอร่อยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะส่งให้กินนะครับผมกินจริงจังสูตรได้ด้วยมันเป็นชื่อ Passion of Soho ก็คืองานนี้อยู่ Soho ก็เลยเหมือนกับค็อกเทลนี้มันเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยจริงๆที่ร้านมีค็อกเทลหลายแบบเพราะตอนที่ในยวนกินเนี่ยก็ชงเป็นอยู่หน้าบาร์ก็ชงขายแล้วก็เป็นคนเขาเรียกอะไรสแตนด์บายหน้างานเลยใช่I want to eat นะ the truffle burger you in UK ใช่ครับผมจะบอกว่าแบบ it's first time เลยนะครับผมก็คือปกติไป Winter Wonderland ก็คือจะแบบไม่ค่อยได้กินข้าวครับผมปกติก็คือไปเล่นเครื่องเล่นอย่างเดียวไปเอาบรรยากาศกินของนิดๆหน่อยๆกินน้ำอย่างเงี้ยผมแต่ว่าพอไปล่าสุดก็คือได้ไปลองอะไรใหม่ๆแบบเพื่อนก็แนะนำ truffle burger ก็ลองกินดูครับผมแต่จริงๆมันเป็นเนื้อนะทุกคนแต่ก็เราก็ไหนๆก็ลองกินเรานานๆทีกินลองไลฟ์กับน้องเจมน้องเจมไม่อยู่ในนี้นะครับผมถ้าน้องเจมมาก็เดี๋ยวจะกลัวน้องเจมติดธุระอยู่แกซีพี่เนี่ย in China I want to go in China but waiting for my city if possible I will go to China นะครับเย้นะ should you have girlfriend no he's still flying right อยากมีแฟนเปล่า
จริงๆอยากให้น้องมีลูกก่อนนะฮะผมค่อยทำหมันแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะหายากเอาไงหนูพ่อป้าอยากทำหมันให้หนูแล้วอ่ะมันจะได้ดีต่อสุขภาพหนูนะจะได้อยู่กับป้าๆนานๆนานกี่ปีกี่สิบปีหมันเขี้ยวพี่เนเซอร์ฮูดี้จะมาอีกไหมจริงๆเซอร์ฮูดี้จะรีสต็อกนะครับผมก็มีอยู่ครับผมน่าจะมีทุกไซส์แต่ว่านิดๆหน่อยๆครับอยากดูเน็ตไลฟ์ทำอาหารบ้างเอาไหมอ่ะเดี๋ยวว่างๆผมจะลองไลฟ์ทำอาหารดูจริงๆเป็นคนชอบทำอาหารมากนะอยู่อังกฤษก็คือทำอาหารกินตลอดแต่ว่ารอบนี้ไม่ทำเพราะเพื่อนมานอนที่ห้องด้วยก็เลยไปกินข้างนอกดีกว่าจะได้ไม่ต้องล้างจานแล้วก็แบบหลายๆอย่างครับแต่อยู่กับเพื่อนก็สนุกนะเพราะว่าเน้นอยู่คอนโดเนี่ยก็คือเพื่อนมานอนทั้งหมด5คนรวมเป็น6ก็คือสนุกสุดๆเหมือนกับได้ใช้ชีวิตแล้วพอเรากลับมาเราก็เหงาๆอยู่นะเพื่อนก็เหงานะแบบต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนกันไปทำงานก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่รู้สึกว่าสนุกปีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างแต่กับที่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับคือทุกคนสงสัยว่าทำไมเนี่ยไม่ได้ไปเขาดาวกับที่บ้านอย่างเงี้ยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไปตอนที่ไม่ใช่เทศกาลกัดแบบว่าทำไมกัดเลยกัดช่วงเทศกาลครับผมเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เหมือนกับแย่งกันที่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกที่บ้านเนี่ยจะไปไปก่อนปีใหม่ไม่ก็หลังอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวโมกลาหรือกุมภาเนี่ยที่บ้านจะไปเวียดนามกันแต่วันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องสแตนบายทำงานที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยไม่ได้ไปที่เวียดนามครับผมฮูดี้รีสต็อกเดือนหน้าป่ะจริงๆเดี๋ยวจะรีน่าจะวันพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่น่าจะพรุ่งนี้มั้งครับแต่จริงๆเนี่ยยังไม่ได้เช็คสต็อกเลยอะแต่ถ้าเป็นไปได้น่าจะพรุ่งนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้สั่งผมอาจจะส่งดีเลย์หน่อยนะครับผมอาจจะไม่ส่งดีเลย์แต่ว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าใครยังไม่ได้เสื้อรีบทักมาเลยนะครับผมเพราะว่านี่คือส่งไปหมดแล้วแต่ว่ากลัวแบบใครยังไม่ได้แล้วแบบกลัวไม่มีของส่งเพราะว่าผมจะขายให้หมดเลยแล้วมีคนพูดว่าเจมได้เสื้ออย่างจริงๆเจมได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมให้น้องแล้วสวัสดีครับเผื่อพี่หนึ่งกัดขาชูๆกัดชูๆเธอแย่งแฟนเรากัดไหมไม่กัดเหมือนเขี้ยวเสื้อผมอุ่นไหมครับอุ่นใช่ไหมครับผมแต่ถ้าใส่ที่ไทยตอนนี้น่าจะร้อนหน่อยแต่ยังใส่อยู่ในห้องแอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าซอมไบเวอร์จะออกเมื่อไหร่จริงๆยังไม่มีแพลนนะครับผมแต่ว่าจริงๆอยากถ่ายซอมไบเวอร์มากเพราะอ่านคาแรคเตอร์แล้วคือชอบอาจจะยังไม่อ่านคาแรคเตอร์ขนาดแต่ว่ารู้เขาเข้ามารู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ดีแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันออนก่อนช่วงถ่ายก่อนนะว่าเดี๋ยวจะบอกผลว่าทำไมถึงชอบออนช่วงไหนคะก็น่าจะต้นปีนี้แหละครับผม I'm going crazy I can't wait to see best friend me too เหมือนกันเลยชูชูเดี๋ยวเราจะมานั่งรีแอคกันนะเอาไหมเบสเฟนซีรีส์แต่จะมีพี่เจียงด้วยนะโอเคมองพี่เจมส์
ต่อยมวยเท่มากขอบคุณมากครับผมนี่อยากไปเรียนต่อยมวยเพิ่มโปรตีนเป็นคนต่อยมวยอยู่แล้วบ้างช่วงก่อนเข้าดูนี่ก็คือเหมือนกับโปรตีนจะต่อยไปต่อยมวยกับเพื่อนเพราะว่าว่างครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ว่างแล้วไม่ค่อยว่างก็เลยแบบเพื่อนก็หาเวลาตรงกันไม่ค่อยได้ต้องได้ซื้อกอยาให้คุณสุขไหมครับไม่ได้ซื้อนะผมกอยาผมยังไม่ได้ซื้อของผมเองเลยเพราะว่าคนต่อแถวเยอะมากเขาบอกว่ากอยานี่คือแบบคนเยอะไม่คนเยอะทุกวันตัวฮีเซอร์อยากให้การนอนทุกวันเดี๋ยวรอตัวเต็มเลยนะครับผมก็รอตัวเต็มอยู่ไม่รู้เขาจะปล่อยผมเมื่อไหร่ได้ไปทำบุญไหมครับวันนี้ไปครับผมวันนี้ไปทำบุญมาก็ไปปล่อยปลาก็บริจาคน้ำแพ็คหนึ่งเพราะจริงๆอยากบริจาคหลายอย่างเลยแต่ว่าไม่มีคนช่วยถือคนเดียวก็เพราะว่าปลาก็คือไปปล่อยปลาช่อนแล้วก็พี่ที่ขายเขาบอกว่าเมาไปหมดเลยหนูเพราะตอนแรกจะซื้อ12ตัวแต่ว่าไหนๆก็เหลือประมาณสักอีกไม่เกิน5ตัวก็เหมือนกับไหนๆก็นานๆทีทำบุญก็เลยเหมือนกับถือว่าเป็นปีใหม่เขาก็เลยทำบุญให้น้องๆรอดแต่ไม่รู้น้องจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้มันจะชินกับแม่น้ำหรือเปล่าน้องทุกคนเราก็ไม่รู้หรือทุกคนมีวิธีการปล่อยปลาที่ดีหรือว่ามีแนะนำบอกได้ครับผมเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หนูแอบชอบพี่เน้นนะคะเผื่อก็ไม่รู้ขอบคุณนะครับผมHow did you make sure to love you this much? My cats only me, only like me when they want food. Really? ไม่รู้เลยครับชูชูเป็นแบบนี้อยู่แล้วแบบอ่อนแค่เน็ตคนเดียวจริงๆทุกคนทำบุญกับโรงพยาบาลครับผมแต่จริงๆนี่ชอบทำบุญกับน้องๆแบบเด็กๆอะไรเงี้ยผมนี่เดี๋ยวกะจะแบบมันเกิดปีนี้ก็อาจจะแบบทำไงดีทุกคนถ้าในมีถามแฟนคลับเยอะนี่เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาอย่างไอเดียแบบถ้ามีบัตรจะเยอะอยากเอาตรงอยากเหมือนกับสร้างห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรก็ได้เพราะในเคยเหมือนกับตอนม.4ป่ะม.4ในเคยเหมือนกับไปทาสีที่โรงเรียนแถวเพชรบุรีครับผมทาสีทำสนามเด็กเล่นให้น้องไปทำกิจกรรมแจกของอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันทำให้เรารู้สึกสร้างความเหมือนกับสร้างความสุขให้เด็กๆเจมรอนอนออนพี่นันมีฐานแฟนคลับเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากครับผมก็ถ้าอานนท์ออนเน็ตมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะๆเรามีทุนแล้วก็ทรัพย์กำลังที่จะพอสร้างห้องสมุดน้องๆให้น้องๆได้ผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้น้องๆในชุมชนมีห้องสมุดนะครับผมหรือไม่ก็เดี๋ยวลองรีเสิร์ชจะทำที่ไหนดีถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็นถ้ามันอาจจะแบบใหญ่ไปก็อาจจะแบบไปบริจาคของให้น้องๆผู้ยากไร้นะที่แบบเป็นโรงเรียนที่เขาแบบขาดแคลนจริงๆอ๋อเพราะทุกคนที่ง่าสุดวันเกิดเน็ตที่เน็ตไปสร้างห้องอะไรมันทันห้องไกด์อะผมไม่รู้เรียกว่าไงมาคุเทศป่ะครับเขาห้องจะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเขาถามว่าอยากให้ตั้งชื่อเป็นห้องอะไรผมก็คิดไม่ออกจะชื่อห้องเป็นชื่ออะไรดีทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเขียนไปหรือยังรู้คนว่าผมควรตั้งห้องเป็นอะไรตอนแรกผมจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งชื่อหรอกครับผมก็เป็นห้องนะห้องแบบมคุเทศไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยากตั้งแล้วก็เขาอยากเอารูปพี่แฟนคลับไปติดด้วยแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่มีรูปอะผมก็เลยไม่รู้ว่าต้องตั้งชื่อว่าอะไรชื่อห้องสมุดชูชูมากมันเป็นห้องมาคุเทศที่เหมือนกับคือที่เนไม่รู้เนบอกเหตุผลอย่างที่เนไปแบบไปทำบุญกับไปสร้างห้องมาคุเทศให้เพราะเหมือนกับเนก็ไปดูหลายแบบให้คนที่รู้จักไปรีเสิร์ชหลายที่ว่าแบบจะทำที่ไหนดีเนก็เลยเลือกที่
โคราชครับผมเพราะว่าโคราชเป็นบ้านพ่อบ้านเกิดพ่อเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าในงั้นเราทำที่โคราชละกันแล้วทีนี้เหมือนกับเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเขามีเหมือนกับมีมะคุเทศด้วยเหมือนกับมันเป็นโรงเรียนที่มีชุมชนนะครับผมแล้วก็เป็นชุมชนที่มีเหมือนกับของโบราณเยอะแล้วทีนี้เหมือนกับเขาก็จะสอนให้น้องๆเหมือนกับเป็นมะคุเทศน้อยเหมือนกับฝึกวิชาไปเผื่ออนาคตอยากเป็นไกด์อย่างเงี้ยครับผมก็เลยโอเคงั้นเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตอบโจทย์ให้เหมือนกับน้องๆมีอาชีพเสริมอย่างเงี้ยเพราะเวลาแบบนักท่องเที่ยวมาเขาจะได้แบบมาที่ชุมชนนี้แล้วก็มีไกด์ให้น้องได้ฝึกในห้องมักคุเทศอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็ซื้อเครื่องที่มันเป็นเหมือนกับเครื่องอะไรอ่ะเครื่องทำของที่จะเลือกขายด้วยพี่จะมีชื่อต้อมยังเลยครับผมวันนี้พี่ไปทำบุญมาครับเชื่อง it's early 8 p.m. so I'll be free yes พอพี่เน็ตพอรู้ว่าได้เล่นเป็นพี่โพสต์ซึ่งไงก็รู้สึกว่าท้าทายมากครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันครับผมด้วยความที่มันย้อนกลับไปตั้ง400ปีแล้วก็การบุคลิกท่าทางหรือการพูดน่ะน่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าแต่ด้วยความคาแรคเตอร์ผมมองว่าผมมาเป็นคนอย่างนั้นตอนที่เข้าดูมันดีแรกๆจริงๆผมจะเป็นคนนิ่งมากนะผมแบบเป็นคนที่แบบสุขุมเงียบๆขี้อายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าทุกคนรู้จักเนี่ยตอนนี้ก็คงอาจจะแบบดูเป็นคนไม่ขี้อายแต่จริงๆเป็นคนขี้อายมากนะเนี่ยเช็คกล้องหน่อยกล้องมันมัวแล้วป่ะเดี๋ยวผมไปอ่านบทต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวน้องซูซูจะได้ไปนอนแล้วนอนไหมหนูผมไปแล้วนะครับกู๊ดไนท์นะครับผมฝันดีครับฝันดีแล้วดูไม่ค่อยเหมือนพี่เนทนะพี่อายทุกคนต้องรู้จักในตอนที่ก่อนดูมันอีกแรกๆคือแบบจะเป็นคนขี้อายมากแล้วก็พูดน้อยเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจงก็จะเป็นคนพูดเยอะเหมือนกับนักคุณนั่นแหละแต่แค่ก็นี่เคยบอกอะว่าพบเธอเหมือนเนทกับเจงตอนที่รู้จักกันใหม่ๆคนที่พูดเยอะจะเป็นเจนจะเป็นคนชวนคุยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยฝันดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วดีครับ